สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Guide และ New ที่จะมาพบกันทุกๆสัปดาห์กับช่วงวันหยุดยาวและเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยนะคะถึงแม้ว่าปีนี้ทางกรมอุตุเองคาดว่าจะมีอากาศที่หนาวน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแต่ New เองก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพในช่วงที่อากาศแปรปรวนกันด้วยนะคะเพราะว่ามีลมหนาวพัดมาเบาๆค่ะส่วนคุณผู้ชมคนไหนที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานรวมไปถึงชีวิตตัวเองไว้แล้วนิวเองก็ขอให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจถึงแม้ว่าต้องเจอกับสถานการณ์ต่างๆมากมายบางคนก็ท้อแท้กับหลายๆเรื่องนะคะแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณผู้ชมทุกท่านเลยค่ะส่วนรายการ The Guide ก็ยังคงทำหน้าที่แนะนำรายการที่น่าดูตัวอย่างภาพยนตร์รวมไปถึงสารคดีดีๆมาให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกติดตามกันเช่นเคยส่วนสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูตัวอย่างกันค่ะเข้าสู่สัปดาห์แห่งประชาธิปไตยในเดือนธันวาคมค่ะนิวเองก็มีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศมาแนะนำให้ได้ชมกันด้วยนะคะโดยเป็นเรื่องราวการต่อสู้ของเหล่าผู้หญิงในวงการกีฬาผ่านแมตช์เทนนิสประวัติศาสตร์ค่ะที่สร้างมาจากเรื่องจริงในศึกแห่งศักดิ์ศรีที่เกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องความเท่าเทียมโดยได้เจ้าของรางวัลออสการ์ทั้งเอ็มม่าสโตนค่ะรวมถึงสตีฟคาร์เรลมาเป็นผู้ถ่ายทอดการแข่งขันเทนนิสคู่หยุดโลกที่เกิดขึ้นในปี1973ค่ะ อย่าพลาดชมแมตช์การแข่งระหว่างนักเทนนิสผู้หญิงและผู้ชายที่น่าจับตามองมากที่สุดของโลกส่วนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองกับภาพยนตร์ครบรถที่มีทั้งเรื่องรักการแข่งขันความกดดันและการสู้กับตัวเองใน Battle of the Sexes แมตช์ท้าโลกวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมเวลา 20:00 ตรงทางทรูฟิล์ม1ช่อง115และ222ค่ะมาชมภาพยนตร์โปรเจกต์ยักษ์เรื่องราวของยอดวีรบุรุษจอมโจรผู้เป็นตำนานอย่างโรบินฮูดค่ะก็จะมาถ่ายทอดในมุมมองใหม่ๆอัดแน่นไปด้วยการต่อสู้ทุกรูปแบบที่เด็ดขาดดุดันรวมไปถึงเทคนิคการยิงธนูที่แม่นยำและฉับไวในผลงานของนักแสดงหนุ่มสายเลือดอังกฤษที่ชื่อว่าทารอนอีเกอร์ตันพยักษ์ร้ายโรบินฮูดคนใหม่ที่มาสะกดสายตาผู้ชมทั่วโลกเลยแหละค่ะปักหมุดรอชมประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของลูกผู้ชายที่ชื่อว่าโรบินฮูดวีรบุรุษที่โลกนั้นไม่เคยลืมผ่านลีลาการต่อสู้ด้วยธนูคู่ใจที่มีสไตล์ดุดันรวมถึงเส้นทางของจอมโจรโรบินฮูดที่เราไม่เคยรู้และเสน่ห์เฉพาะตัวของโรบินฮูดคนใหม่ที่ซ่อนความขี้เล่นและก็มุ่งมั่นแบบเด็กหนุ่มในโรบินฮูดพยักร้ายโรบินฮูดวันเสาร์ที่16ธันวาคมเวลา 20:00 ตรงทาง True Movie Hits ช่อง135และ224ค่ะมาคลายเครียดไปกับภาพยนตร์ไทยที่สอดแทรกกลิ่นอายของภาคใต้อย่างการรำโนราศิลปะการแสดงพื้นเมืองนะคะที่เป็นของไทยเรานี่แหละค่ะโดยเข้ามาผูกไปกับเรื่องของความทันสมัยของเรื่องราวที่ทั้งพิสดารพันลึกและก็ความฮาแบบไร้ขีดจำกัดด้วยค่ะก็เป็นแนวประสาคนใต้แบบนี้ดูแล้วก็อารมณ์ดีค่ะติดตามความสนุกแบบจังหู้ของรักได้แรงอกชื่อภาพยนตร์ที่มีความหมายในภาษากลางนะคะว่ารักสุดขั้วหัวใจทะลุไปกลางอกเลยค่ะในผลงานของ2นักแสดงหน้าใหม่ที่นำทีมความฮานะคะอย่างหนุ่มจินจินนะประเดิมพระเอกจอเงินเรื่องแรกนะคะแล้วก็ประกบคู่กันกับสาวเปากิ่งการขึ้นแทนนางเอกเรื่องแรกเช่นกันในรักได้แรงอกวันศุกร์ที่15ธันวาคมเวลา 20:00 ตรงทาง True Thai Film ช่อง137และ236ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพยนตร์ที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะเรามาดูซีรีส์เกาหลีเรื่อง My Lovely Boxer กันนะคะกับเรื่องราวของนักมวยหญิงอัจฉริยะวัย17ปีที่ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนชูจองนำเป็นนิยายที่ได้รับรางวัล Kyobo Bookstore Story Contest ครั้งที่2
My Lovely Boxer สู้ฝันคืนสังเวียนทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา3ทุ่มตรงเริ่ม11ธันวาคมทาง True Asian Mall ช่อง141และ239ค่ะเรามาดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่ต้องดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยและการทำผิดกฎหมายรอบๆท่าเรือธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดและก็คึกคักที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะอย่างอ่าวฮาร์เบอร์เมืองซิดนีย์ค่ะซึ่งก็อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะและก็เป็นที่ตั้งของสะพานฮาร์เบอร์โรงละครโอเปร่าที่มีชื่อเสียงครอบคลุมพื้นที่55ตารางกิโลเมตรและชายฝั่งทะเลยาวถึง240กิโลเมตรไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะนี่ Harbour Force เจาะลึกซิดนีย์ Harbour ทุกวันเสาร์เวลา 3:40 นาทีเริ่ม16ธันวาคมทาง True Excite ช่อง118และ340ค่ะคุณผู้ชมเคยเห็นสัตว์หน้าตาแปลกๆบ้างไหมคะคือแบบเห็นแล้วงงว่าเอ๊ะนี่ตัวอะไรแบบนี้นะคะจะหน้าตาแปลกขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะYou're called what? อัศจรรย์เพื่อนร่วมโลกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มตรงทาง True X Block Y ช่อง39และ559ค่ะมาดูกันว่าพวกมันเป็นยังไงกับ You're called what กันเลยเรามาดูสารคดีชีวิตสัตว์ป่ากันนะคะคราวนี้มาถึงคิวของเสือชีตาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเรามาดูชีวิตครอบครัวแล้วก็ข้อมูลใหม่ๆเช่นความเป็นพี่น้องของเสือชีตาส่วนเรื่องอื่นๆจะเป็นอย่างไรต้องไปดูตัวอย่างกันค่ะติดตามชีวิตของพวกมันกันได้นะคะใน Strength in Unity The Cheetahs of the Serengeti Plain เสือชีตาแห่งที่ราบ Serengetiในวันอังคารที่12ธันวาคมเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore Y ช่อง39และ559ค่ะมาดูรายการเกี่ยวกับสัตว์ที่ผลิตโดยคนไทยกันบ้างนะคะการช่วยเหลือสัตว์ป่าณโรงพยาบาลสัตว์ป่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวที่ได้ช่วยเหลือผ่าตัดดูแลสัตว์แล้วก็ทำงานได้ดีไม่แพ้ต่างประเทศเลยนะคะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะสวนสัตว์ปี3ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มตรงเริ่ม16ธันวาคมทาง True Explore Y ช่อง39และ559ค่ะใครที่ชอบเดินทางโดยรถไฟต้องไม่พลาดเลยค่ะโดยเฉพาะรถไฟที่เดินทางผ่านยุโรปที่ถือว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดในโลกและจะสวยขนาดไหนเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะการเดินทางรถไฟสุดพิเศษยุโรปทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มตรงเริ่ม22ธันวาคมทาง True Explore Live ช่อง560ค่ะมาดูสารคดีเกี่ยวกับจักรวาลเพราะว่ามีนักดาราศาสตร์ได้ค้นพบแสงอินฟราเรดที่สว่างที่สุดที่เคยเห็นจากพายุรังสีแกมมาที่ห่างออกไปหลายพันล้านปีแสงโดยนักวิจัยกล่าวว่าการระเบิดของรังสีแกมมาปล่อยพลังงานออกมามากกว่าที่ดวงอาทิตย์ซะอีกนะคะเราไปดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะต้องติดตามกันนะคะใน Cosmic Front The Monsters of the UniverseGamma Ray Burst ไขความลับจักรวาลตอนปีศาจแห่งจักรวาลวันพฤหัสบดีที่21ธันวาคมเวลา3ทุ่มตรงทาง True Explore Science ช่อง561ค่ะมาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วค่ะใครที่ชอบแนวบันเทิงก็สามารถรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และรายการต่างๆกันได้แต่ถ้าใครชอบสารคดีความรู้รอบตัวเราก็มีมาให้ชมเช่นเดียวกันและสามารถวางแผนการรับชมกันได้เลยค่ะรวมไปถึงอีกหนึ่งช่องทางใน TrueVision Now บริการสตรีมมิ่งช่องดังระดับโลกเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมเช่นกันและใครยังไม่ได้ติดตามเพจ Facebook ของ The Guide รีบเข้าไปกดไลค์หรือกดติดตามกันได้เลยนะคะกับ Facebook theguide.tv วันนี้นิวและทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.